รัชกาลที่10ราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารนวมินทรพิธเมื่อเวลา 17:28 น.วันที่30มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเฝ้ารับเสด็จโดยมีสน.ภ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลรสน.ภ.วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผบ.ทร.ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยสน.ภ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลรสน.ภ.วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรบดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบรสน.ภ.ชัยรัตน์เพิ่มพิคุณหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสภ.ย.มณีรัตนชัยยานนท์รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์สิริราชเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสน.ภ.ทวัชชัยอัครวิพุฒรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินส
ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนวมินทรบพิตรสิริราชานุสรณ์และพื้นที่ภายในอาคารตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแปรดุริยางทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมประทับพระราชอาทที่เดิมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสนพ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกพร้อมกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนวมินทรบพิตรสิริราชานุสรณ์และพื้นที่ภายในอาคารตามลำดับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจำนวน100รายรอสอนอพอชัยรัตน์เพิ่มพิกุลสอพอยอมณีรัตนชัยยานนท์และสอนอพอทวัชชัยอัครวิพุฒเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากศาลาสิริราช100ปีไปยังอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาทอดพระเนตรนิทรรศการนวมินทรบพิตรสิริราชานุสรณ์จากนั้นเสด็จลงยังชั้น B20 รังสีรักษาทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษาซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครึ่งแรกและครึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้นที่26เสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะกรรมการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเสด็จพระราชดำเนินกลับเลื่อนขบวนนำสรพงษ์กลับอุทยานสมเด็จโตเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่7เมษายนที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางดวงเดือนจิไทยสงฆ์และครอบครัวของนายกรีพงษ์เทียมเสวตหรือเอกสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพ.ศ. 2551นักแสดงอาวุโสที่จากไปเมื่อวันที่10มีนาคม65เวลา15นาฬิกา51นาทีที่โรงพยาบาลบำรุงราชสุขุมวิทได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนจะเคลื่อนสรพงษ์ชาตรีนำไปบรรจุไว้เป็นเวลา100วันณอุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรอรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงโดยก่อนหน้านี้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่12มีนาคม-17มีนาคม65ณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยพิธีช่วงเช้าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ประกอบด้วยพระพรหมวิสุทธาจารย์วัดเครือวันกทม.พระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคากทม.
พระเทพปริยัติสุธีวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีพระเทพมงคลโสพลวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเทพมุลีวัดเทพศิรินทราวาสกทม.พระราชปัญญาสุธีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกทม.พระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามกทม.พระปรีชามงคลญาณวัดเทพศิรินทราวาสกทม.พระศรีวิสารคุณวัดเทพศิรินทราวาสด้านนางดวงเดือนจิไทยสงภรรยาสรพงษ์กล่าวว่าเนื่องจากสรพงษ์มีความผูกพันกับอุทยานและสร้างมาด้วยรักวันที่เขาไม่อยู่แล้วจึงอยากจะพาไปกลับบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารักอีกด้วยต่อมาเวลา9นาฬิกาเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเดินทางมาประกอบพิธีโดยมีสมเด็จพระธีรยานมุนีเป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์นำพวงมาลัยวางก่อนจะจัดขบวนที่บรรจุสรพงษ์ใส่ท้ายรถตู้สีขาวยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนป้ายแดงกไก่4564นนทบุรีและโปรยดอกไม้ก่อนจะออกเดินทางสำหรับขบวนเคลื่อนสรพงษ์ได้มีรถยนต์ตำรวจทางหลวงเป็นรถนำรถตู้คันที่ใส่สรพงษ์และตามด้วยรถของญาติพี่น้องโดยเส้นทางที่ใช้เริ่มจากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารมุ่งหน้าออกจากประตูทางออกริมถนนฝั่งเลียบคลองพดุงกรุงเกษมขบวนผ่านทางตลาดโบเบสู่แยกยมราชขึ้นทางด่วนยมราชเพื่อไปยังอุทยานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสรพงษ์ด้วยนะคะ